ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับลงอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงลงอีกนิดนึงเออขึ้นมาหน่อยนึงก็เลยฮะพี่จะจัดปีใหม่ปีนี้หรือปีหน้าคะก็ปีนี้ไงยังไม่เสร็จอีกเหรอคะนึกว่าจะต้อนรับปี2553แทนที่จะพูดเนี่ยเอามายืนตรงนี้มายืนนี่มายืนเนี่ยมาช่วยเลงมายืนตรงนี้คุกกี้ยังไม่เอาใช่เอามายืนตรงนี้แล้วเลงให้หน่อยว่ามันขนานตรงหรือยังอ่ะแป๊บนึงดูทางซ้ายค่ะอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงค่ะซ้ายไปไหนนั่นจะไปไหนก็นุ่นบอกไปซ้ายไปแต่ไอ้นี่ให้ขยับซ้ายด้านซ้ายให้ขยับฝั่งพี่ลิงอ่ะด้านซ้ายพี่ลิงอ่ะค่ะอ๋อโอเคได้แล้วถึงเชือกได้เลยนะคะโอเคได้เลยสวัสดีปีใหม่ก็มาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้จริงก็วันที่4มกราคมแล้วนางและหลายคนไปฉลองปีใหม่กันมานะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะเตรียมตัวไปทำงานวันแรกของปีในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็กลับมาบ้านของเราเหมือนกันถูกค่ะรู้สึกว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะเหมือนกับมาบ้านหมอชิดของเราวันนี้ใช่แล้วน่ารักด้วยนะน่ารักด้วยปีใหม่ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะครับน่าจะได้ตั้งใจไว้ว่าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรดีๆกับชีวิตของเราไว้บ้างค่ะแล้วเราก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จอย่างสมมติน้องนุ่นก่อนหนูตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าตัวเองก็ทำงานหนักด้วยก็ลุยงานหลังจากที่ไปพักผ่อนมาแล้วดูแลโดยการทานอาหารเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นเพราะว่าก็จะมีประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็ข้อสำคัญนะคะน้ำผลไม้ก็สำคัญด้วยเหมือนที่เราว่าถ้าเกิดเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์มากแค่ไหนร่างกายของเราเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากแค่นั้นเหมือนที่ฝรั่งก็พูดนะคะ you are what you eat กินอะไรได้อย่างนั้นผมจะทำบ้านให้เสร็จฮะยังไม่เสร็จอีกเหรอครับยังไอ้ต่อเติมครัวเนี่ย3ปียังไม่เสร็จแล้วครับอย่ามันจะเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวลิงครับ3ปีนี่ผมว่าตอนนี้ครัวของคุณเนี่ยยาวไปถึงสมุทรปราการแล้วมั้งครับโหยิงต่ออะไรทั้งหนาจริงๆมันไม่เสร็จจริงๆตอนแรกปูกระเบื้องใช่มั้ยกระเบื้องในครัวปูสีดำไงครับแล้วไงครับพี่เขาไม่ชอบเลยเปลี่ยนเป็นสีขาวพอปูสีขาวเสร็จไม่เอาอ่ะอยากได้ขนาด40x40เดิมมัน20x20ก็ผิดขนาดก็ต้องเปลี่ยนเป็นขนาด40x40เปลี่ยนมากี่ครั้งละ4ครั้ง4ครั้งเอางี้พี่ให้คำปรึกษาเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นในปี2552เปลี่ยนอีกครั้งเดียวไอ้กระเบื้องเนี่ยเหรอเมียนี่แหละไม่นะพูดเลยลองแล้วลองแล้วเหรอลองแล้วเป็นไงอ่ะโอ้ยคอเคลื่อนขาไม่ได้อย่างงี้ถ้าใครมีคำแนะนำมั้ยคะมีเกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่นะครับเขาว่ากันว่าเวลาจะก่อสร้างอะไรก็ตามแต่ให้แก้ในแบบก่อนจะไปสร้างจริงเสมอเออพอไปนั่งงานมีปัญหาตลอดจะเถียงอะไรเถียงกันให้เสร็จก่อนสร้างพอสร้างเสร็จแล้วมัน1เปลืองเวลา2เปลืองเงินทองทะเลาะกันก่อนมักจะดีกว่าทะเลาะกันทีหลังครับเสมอเสียเวลาแล้วก็เสียเงินทองด้วยแต่อย่าทะเลาะกันนานพี่ดูแล้วคะจะทำอะไรคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำเรื่องดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนที่นุ่นเหมือนกันแต่ผมมีทัศนะใหม่แล้วแต่ก่อนจะเน้นเรื่องออกกำลังกายแต่ก่อนคิดแค่ว่าเฮ้ยว่างก็ออกไม่ขี้เกียจก็คือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอไปศึกษาฟังคนอื่นที่มีความรู้เขาบอกว่าสำคัญพอๆกับกินข้าวกับแปรงฟันนะครับต้องทำให้มันเป็นประจำวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมก็ยังมีเรื่องดีๆสนุกสนานนะของปีที่แล้วค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีทั้งความสนุกสนานต่างๆนะคะก็จะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมให้มีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนที่จะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้ค่ะสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันนะครับครับผมแล้วเอาไปตักน้ำใส่ตุ่ม7ใบที่อยู่หลังบ้านให้ไปสิวะอีเย็นแหมนิดๆหน่อยๆเขาอุตส่าห์จะเป็นอะไรนะอะไรนะวอนจังเลยอะไร
็นซองเฮเคียวอ๋อซองเฮเคียวนะคะอ๋อซองเฮเคียวหรือซองเฮจอบท่านผู้ชมครับอย่างที่น้องนุ่นพูดไว้ในช่วงแรกของรายการนะครับว่าในรายการนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งและตรงนี้ก็เปรียบเสมือนห้องรับแขกของเรามีโอกาสได้ต้อนรับแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายหลายคนมานั่งที่โซฟาหลังนี้แหละมีความสุขน้ำตาหลายหยดหลั่งรินด้วยความปลื้มปิติเวลาเราเชิญแขกครอบครัวมาแล้วก็หลายครั้งที่มีเสียงหัวเราะของกลุ่มเพื่อนที่มานั่งคุยกันอั้มกันหลอกกันคุยมากมายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวนี่จำได้แม่นมากเพราะว่าถือว่าเป็นภาพประทับใจของนุ่นเหมือนกันครอบครัวของน้องขวัญอุษามณีเพราะว่าไม่ได้เจอคุณพ่อนานมากคุณพ่อเนี่ยรับราชการไปตำรวจแล้วก็ไปอยู่ไกลต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้เจอกันรายการเราก็เลยแบบพาคุณพ่อมาเซอร์ไพรส์น้องขวัญผมจำได้เลยว่าตอนคุณพ่อเขาออกมาน้องเขาไม่รู้เนี่ยเพราะรายการเราทำเซอร์ไพรส์น้ำตาไหลร้องไห้คือเป็นจริงอ่ะร้องเป็นจริงเป็นจังอ่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยมันแบบปลื้มปิติมันมีความสุขออกมาเห็นพ่อเนี่ยพ่อลูกเขาไม่ได้เจอกันหลายเดือนใช่ครับปกติเขาสนิทสนมอุ้ยพูดแล้วมีความสุขไปชมไปชมไหมไปชมค่ะไปชมครับเอาคุณแม่ก็เป็นสามคนพี่น้องพี่น้องพ่อแม่ลูกไปถึงพ่อแล้วแบบพ่อหนูแก่แล้วอะค่ะแล้วพ่อเขาไปไกลแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงยังยืนยันคำเดิมไหมว่าอยากจะให้พ่อลาออกใช่ค่ะเลี้ยงได้อยู่แล้วล่าสุดได้คุยกับพ่อบอกว่าอะไรเมื่อไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้าบอกว่าพ่อเขาโทรมาคุยกันแล้วก็ตอบทุกครั้งก็คิดถึงเหมือนกันนะคะเขาไม่คิดถึงเดิมแล้วถ้าเขาเจอกันเขาจะไม่ไปกันใหญ่เหรอพ่อมาวันนี้พ่อครับจะมองไปฝั่งตรงข้ามอุ๊ยจิกนิ้วอีกแล้วจิกตัวเองว้ายเป็นนางเอกแต่ดูไว้อะไรไว้อะไรมันเรียบร้อยกว่าเนาะกางเกงในเป็นอย่างนี้เลยม้วนเป็นเลข8พี่มั่วว่าอ่ำป่ะเนี่ยกางเกงในม้วนเลข8ขยุกเหมือนทุกอย่างโดนผลักเข้าไปอะค่ะไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเลยยัดไม่ได้พักอะไรเลยแล้วก็เก็บขึ้นมาบอกเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะแล้วก็หยิบใช้วิธีจิกออกมาแล้วไม่ได้สกปรกแล้วของคือเสื้อผ้าก็ขยุมอยู่แล้วใช่มั้ยคะคือผ้าเช็ดตัวก็ไม่ได้พับมาเห็นว่าม้วนๆมาแล้วก็เครื่องสำอางก็แบบแป้นแตกก็ยังเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นแบบกินแล้วก็น่าสงสารนะคะเคี้ยวแซ่บๆด้วยอร่อยนะอร่อยนะอ้อนกินไหมอร่อยนะน่ากลัวมากพอเสร็จพอกินเสร็จน้องอิมกินเสร็จหลับอยู่กับผ้าห่มสีเหลืองพอตื่นมาปุ๊บอยากให้ได้รู้สึกตัวนะตื่นมาปุ๊บเที่ยงแล้วเหรอว่ายังคือวันนั้นเนี่ยที่โมโทรมาเนี่ยอโมบอกว่าอิมอยู่ที่ปายอิมไปเที่ยวที่ปายกันอโมอิมอยู่ไหนอิมอยู่ที่ปายโอ้โหกำลังมันเลยโมอาการสัจจ้าอโมอยู่ไหนอโมรถชนโยหกเอาไม่ได้อโมรถชนอโมไม่เล่นอย่างนี้รู้ไหมเนี่ยเขาก็เล่าแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปเที่ยวน้ำตกต่อด้วยนะกระโดดน้ำดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มีโอกาสได้เห็นในบ้านแล้วเขาบ้านเขาสวยไหมคะสวยสวยเลยเหมือนพิพิธภัณฑ์ควายอะไรนะพิพิธภัณฑ์ควายคืออะไรต้องบอกว่าไอซ์เป็นคนที่ชอบควายมากเป็นคนที่ชอบควายมากแล้วพอเข้าไปในบ้านปุ๊บครั้งแรกที่เราเห็นคือแบบว่าควายเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่มันเป็นตุ๊กตาจริงๆแล้วก็เป็นตุ๊กตาไม้รูปปั้นดินปั้นที่เป็นรูปควายทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวทุกอย่างออฟถึงขั้นโมโหแล้วบอกว่าขอคว่ำหน้าควายลงหน่อยได้มั้ยหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องราวในชีวิตของเขาที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะไม่อยากรู้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามีคำถามพิเศษจากหลายๆคนที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับเป๊กคำถามแรกนะครับผมอยากจะถามน้องเป๊กว่าถ้าสมมติว่ามีคำสาปอยู่1ข้อนะครับที่เป๊กสามารถสาปคนอื่นได้เป๊กอยากจะสาปใครให้เป็นอะไรและก็อยากจะสาปใครจริงๆเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้อยากจะขอสาปเพื่อนคนหนึ่งชื่อออฟออฟนะออฟคืออยากสาปให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่พูดไม่ได้อะครับเพราะว่ามาอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอีกสองข้อก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วข้อนี้ก็ไม่อยากจะถามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถามเลยละกันถ้าต้องตัวติดกันเป็นแฝดสยามนะครับระหว่างคุณไอซ์กับคุณเป๊กเนี่ย
คุณออฟจะเลือกใครครับไม่เลือกแกแน่ดูกี่ครั้งอีกครั้งก็สนุกนะทั้งซึ้งทั้งตลกเลยใช่แล้วยิ่งไอ้เป๊กออฟไอซ์นี่เพื่อนกันเขาสนิทกันแล้วเขาก็มาเป็นพิธีกรด้วยมาเป็นพิธีกรกันหน้าดูเลยมาสัมภาษณ์เก่งมากสนุกสนานสนุกหนูรู้ว่าพี่ชอบเป๊กออฟไอซ์ใช่แต่ว่าพี่ก็มีชอบมากกว่าเป๊กออฟไอซ์อีกมีเหรอปีที่แล้วเนี่ยนะมีสิคะตอนไหนก็สามสาวที่มารายการเราไงเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะตอนนั้นน้องตั๊กน้องตั๊กมีโบวี่แล้วก็มีปีใหม่โอ้โหตาแป๋วเลยลิงเอ้ยผมไอ้ตอนนั้นพี่ปังมาใช่พี่ปังมาด้วยแล้วผมชอบตอนที่พี่ปังมาชอบพี่ปังหรือชอบใครพี่ปังเวลาพี่โอ้โหพี่ชายเลยสนิทกันคือที่ดีใจเพราะว่าพี่ปังมาเพราะพี่ปังมาผมนี่มีความสุขมีรอยยิ้มเลยอ่ะพี่คะพี่พูดไปแต่หนูมีภาพแบบว่าไม่เกี่ยวกับน้อง3คนนั่นเลยผมพี่ปังมาผมเลยงั้นเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าที่ดีใจเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ปังหรือว่า3สาวเพราะพี่ปังไปชมครับมุดว่าเราขับรถอยู่นะครับขับรถกำลังจะไปทำงานเนี่ยยังมีความสุขเลยยิ้ม มีสิ่ง3สิ่งตัดหน้าเรานะครับ1ปัง2ตะกรวดโอ้พี่คนนั้น3งูถ้าน้องจะต้องเลือกเหยียบเหยียบอะไรครับโอ้คือยังไงต้องเหยียบไม่พ้นหลบไม่พ้นจะเหยียบ3สิ่งเนี้ยพ้นได้2อย่างมันต้องเหยียบอย่างนึงตัดสินใจยากนะมีใหม่ก่อนเหยียบพี่ปังค่ะทำไมต้องมีสมัยเสียงมั่นใจมากเพราะหมายว่าพี่ปังร้ายกว่าทั้งงูทั้งตะกรวดเลยค่ะแต่ปีใหม่ครับพี่บอกได้คำเดียวเลยนะฮะพี่ยอมค่ะกลับมาถามคุณปังครับสมมุติคุณปังได้เสียชีวิตไปจากการเหยียบของน้องเขาแล้วเนี่ยโอเคสมมุติโอเคคุณปังจะขอให้เกิดใหม่เป็นอะไรจะอธิษฐานให้ตัวเองเกิดใหม่เป็นอะไรเพราะอะไรเอาเดี๋ยวนี้เลยแล้วกันนะครับครับผมขอเลือกเกิดเป็นรองเท้าของน้องทั้ง3คนนี้โอ้โหขอโทษอยากจะอย่าใจเย็นๆๆเป็นแล้วเคยคิดมั้ยว่ามีคนถ้าเกิดเค้าเท้าเหม็นขึ้นมาอาจจะหน้าตาดีแต่ไม่กลัวครับพี่หนูทําไมครับแต่ว่าขอผมเป็นรองเท้าที่ได้นอนหงายมองน้องมองย้อนกลับถึงจะโดนเหยียบตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกว่ายังมีอีกสาวซุปเปอร์สตาร์คนนึงนะคะที่แฟนๆอยากเห็นมากเพราะว่าโอกาสที่จะได้เห็นเธอเนี่ยมาร้องเพลงหมอลำซึ่งเป็นเพลงดนตรีทาถูกต้องยอมรับเลยว่าคนจะร้องหมอลำได้เนี่ยโอ้โหมันต้องซึมซาบต้องเรียนนานมากเขาเรียนจากครอบครัวสู่ครอบครัวรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งแต่ว่าน้องทาก็มีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่เธอก็ทำได้อย่างนั้นไม่น่าเชื่อว่าทำได้อะคืออาจจะร้องไม่ได้เต็มที่แต่เต้นได้เต็มที่มากนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่จะโกอินเตอร์เนี่ยมันต้องมีทักษะมีความพยายามแบบนี้พูดถึงโกอินเตอร์ผมนึกถึง2ท่านคนหนึ่งจ่าพนมอ๋อเป็นนักบู๊เลยกระหน่ำเลยเรายังเคยตามเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วก็น้องจีจ้อยานินหูจริงเจ็บจริงหูจริงเจ็บจริงใช่สิโหโดนเข้าไปกันดังมากนี่โกอินเตอร์เหมือนกันแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยหนูจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหช่างเป็นคนดีเหมือนรู้ใจว่าเราอยากดูถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับสคริปต์อะไรเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะอย่าเลยเห็นอ่านอยู่ไปจบเลยดีกว่าครับใช่ครับเสียงหน่อยเด้อค่ะเนี่ยไม่เป็นรองใครนะฮะโอ้โหดูลีลาก่อนครับอันนี้แบบว่าไม่ได้ฝึกธรรมชาติสีสันบอกเลยอุ่นจริงรับเพื่อนจริงแหกปีมากมายแหกผัวแหกเธอแหกใครแล้วมองใครใครทั้งวันเหตุขาวเหตุผลมันตู้จูมันหูหนูเป็นหมู่ข้างบนกลัวน้องอยู่กับพี่เฮ้ยวายจนโอ้โหวายจนโอ้โหจนโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโไอ้เดี๋ยวเดินไม่เป็นพื้นมาไอ้เลิกไปเลยพ่อฮะเดี๋ยวนี้เข้าจ้าไปจ้าจ้าพี่ไม่ไหวแล้วจ้าเต็มที่จ้าลุยโอ้โหโอ้โหไปเสียหูโอ้โหสุดยอดจะปรบมือให้หน่อยอะไรนี่เฮ้ยคนละพวกคนละแปลกแล้วตรงนี้เดี๋ยวพี่เห็นเดี๋ยวช่วยคนช่วยมันหมดแล้วพี่คนนี้ช่วยคนช่วยก่อนอะไรไม่รู้จักกันมันมาแล้วใช่มีคนมาหาใช่เนี่ยพี่จาครับโอ้พี่จาได้ยินเขาว่าจริงใช่มั้ยอ้าวเฮ้ยงานเข้าเลยพี่อะไรเดี๋ยวพี่ถ่ายรายการเปล่าไม่เกี่ยวเป็นคนนู้นคนนู้นคนนู้นอ้าวจาใช่มั้ยจาใช่จะแน่แค่ไหนวะเฮ้ยโหยโหยว้ายเฮ้ยโหยเอาตายอ่ะโหยโหยพี่ไม่ไหวแล้วมันมีลูกพี่ด้วยเดี๋ยวไอ้นี่ไปจับไว้ก่อนพี่บ้านแน่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยให้เขาสู้กันสักพักนึงพี่เราเล่นมวยไทยอยู่อันนี้ใช่อันนี้แล้วก็มีมวยกังฟูเข้ามาสู้ค่ะกังฟูกับมวยไทยแต่ในยูในช็อปเดียวกันก็อยู่ในช็อปเดียวกันครับพี่ยังทำยังไม่เคยเห็นนี่กำลังโดนกับมวยไทยอยู่ครับใช่ครับขอโทษโอ้ไปกังฟูมากังฟูเราก็เปลี่ยนตามที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆในปีที่ผ่านมาในรายการของเรานะครับผมก็มีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมต้อนรับปีใหม่หลายคนตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของบ้านตัวเองในปีใหม่ให้มันงดงามให้มันเปลี่ยนบรรยากาศกันก็มีเรื่องดีๆมาฝากนะครับจากสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วเอามาเปลี่ยนบ้านให้ดีขึ้นได้พี่หนูจะทำประดิษฐ์ของเดี๋ยวพี่จะทำประดิษฐ์ของพี่เอาของมาแล้วเดี๋ยวลิงก็จะประดิษฐ์เหมือนกันสวยมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่หนูทำได้สวยกว่าพี่ลิงเยอะเลยนี่เจ๊เสื้อม่วงเรายังไม่ได้ปรับยังไม่ได้ทำเลยสีม่วงยังไม่ได้ทำเลยเอาเป็นว่ามาดูดีกว่าว่าสิ่งประดิษฐ์ของพี่หนูคืออะไรพี่จะเริ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์ของผมนะครับค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเป็นหลักเป็นฐานสมมติท่านผู้ชมมีกล่องที่เขาส่งพัสดุไปรษณีย์มาหาท่านใช่ไหมฮะอย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ใช้กล่องพวกกล่องเครื่องสำอางกล่องอะไรที่เขาส่งมากล่องขนมมันมีนาฬิกาที่ขายตามร้านไม่แพงจริงมันจะมีเข็มมาด้วยค่ะผมเคยไปซื้ออันนึงประมาณไม่เกินร้อยอ่ะไม่เกินร้อยเพียงแต่ท่านนำกล่องที่ท่านคิดว่ามีความสวยงามแล้วมาเล็งตำแหน่งเสร็จแล้วเวลาเราจินตนาการว่าอ๋อเข็มเรามันจะมาอยู่ตรงนี้งี้นะงี้อ้าวเดี๋ยวดูเวลาจะลำบากเราก็ใช้ฝีมือจิตรกรนิดนึงเอาสีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันโอ้ยดูโอเคแล้วเริ่มมีรู้เรื่องบ้างแล้วโอเคแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็กลับมาติดนะครับเอาเข็มสั้นใส่ก่อนวิธีการเล็งเราต้องกะให้มันตรงกับเลขอะไรสักเลขหนึ่งเวลาตรงกับเลข12มันจะได้ง่ายนะครับแล้วจะได้เอาตัวบนไปตรงกับเลข12ได้แล้วปิดท่านกล่องเป็นญี่ปุ่นเลยนะอะไรนะกล่องเป็นญี่ปุ่นตามกล่องเลยนะเราก็จะได้ได้นาฬิกาค่ะตั้งโต๊ะอันงดงามเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะของที่เหลือใช้นี่นะคะพอเอามาทำสิ่งประดิษฐ์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกอย่างนึงเหมือนเปลี่ยนไปเลยในพริบตาเหมือนพวกเราไงคะพี่ยังไงอ่ะพวกเรานี่เคยเปลี่ยนบทบาทนะคะจากพิธีกรเนี่ยก็ไปเป็นแบบนักแสดงในร่วมกับแขกรับเชิญเปลี่ยนจากพิธีกรไปเป็นบทบาทอ๋อพี่จำได้ละใช่พี่เนี่ยเคยได้เป็นท่านเจ้าคุณในเรื่องนางทาสไปพบกับเอียนภาคพิสดารเลย
ซ้อนละครเลยนิ้วเงาอะไรก็เคยเป็นใช่ไหมไปดูสนุกไปชมกันดีกว่าค่ะเราเปลี่ยนบทบาทกันมาใจนะสวัสดีนะจ๊ะใครอ่ะรบกวนหน่อยขอโทษนี่น้องทำไมกำลังเล่นกันอยู่กบอุ๊ยกบ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 พี่ไงพี่ไงกบ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 ไหนเอ็งจับสิเราอะกบมันเอ็งอะไรเราอะกบกบจำพี่ไม่ได้เหรอกบเรากบไหนเจ้าคะเจ้าค้าเลยเหรอถ้าหมายถึงบ่าวชื่อเย็นเจ้าค่ะแล้วนี่เย็นนี่นาออเจ้าค่ะไม่ใช่กบเหรอกบไม่ยินเจ้าค่ะเปลี่ยนเหรอเจ้าค่ะเรือนคุณสาลี่เจ้าค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเบาก็ไม่ค่อยอยากจะผ่านเรือนนี้หรอกนะเจ้าค่ะทําไมอ่ะไม่เห็นเกี่ยวเลยแถวนี้ก็ห้ามเดินผ่านเหรอยี่เย็นอุ้ยเอ็งจะไปไหนสาวเจ้าค่ะเอ็งรอข้าอยู่ตรงนั้นก่อนนะอย่าเดินไปไหนนะได้เจ้าค่ะเอ็งกล้ามาเสนอหน้าเดินแถวเรือนข้าเชียวหรืออย่านึกว่าเป็นเมียท่านเจ้าคุณแล้วข้าจะทำอะไรเองไม่ได้นะใช่เจ้าค่ะคุณพี่อินเนี่ยมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันคงจะอยากเป็นคางคกขึ้นบ่อวิ่งก็ใช่เนี่ยสิก็ต้องอยากเป็นคางคกเฮ้ยเห็นไหมคะคุณพี่เห็นไหมมันต้องเป็นอีกแบบทำไม่ตกฟ้าอย่างนี้แหละสัญชาติคางคกยังไม่ตกหัวไม่รู้สึกเออใช่อินเนี่ยสัญชาติคางคกนี่เราอะนางเอกเราต้องเฮ้ยนี่สิเออนี่เขาไปกินอะไรกันมาสองคนทำไมโมโหร้ายจังเลยดุจังเลยนะเนี่ยตาขาวออกมาเพิ่มเลยอ่ะตาโตมากเขาเพิ่มขนาดตาขาวด้วยไม่ใช่คือตาขาวเหลือพื้นที่เยอะมากเลยล้อมตาทั้งบนละล่าเออดูนี่เขาเวลาเขาเปลี่ยนสีหน้าผมชอบมากแบบว่าเวลาแบบอิจฉาปุ๊บแล้วพอมาเป็นแบบดีใจอย่างเงี้ยเขาจะทำแบบได้เลยพร้อมกันด้วยเหรอเปลี่ยนเขาเริ่มเปลี่ยนลมไงหนึ่งสองสามอิจฉาดีใจนี่อิจฉาอีกแล้วกินไข่ขาวอ่ะข้าวต้มอุ้ยอยู่ๆอะไรอะไรแมลงแมวออกให้หน่อยจริงเหรอนี่เรื่องเฮ้ยมันก็ไปอยู่ในอูตัวใหญ่ด้วยอ่ะอุ้ยมาเดี๋ยวพี่จับให้โอ้พี่กบแน่นอนจริงๆเงยหน้าคนเอาละค่ะผมเฮ้ยยืนหน้าคนเดี๋ยวเข้าไปได้ไงอ่ะยุ้ยมันกัดอยู่นานแล้วแล้วยุ้ยอ่ะคันมากมันยืนจนแล้วยุ้ยก็จิ้มอย่างเงี้ยพอจะคันมันกัดนะไม่เย็นมาจึ๊บจึ๊บเราไม่อยากจะบอกเลยมันเป็นตัวแมงกุจีมันแหลมเข้าไปอยู่แล้วมันก็ไปหาอะไรกินไอ้เหนียวเหนียวเหนอะไม่มีค่ะพี่หนูไม่ได้สกปรกนั้นเสียลุกมากเลยเมื่อกี้อันนี้อันนี้พอแล้วใครจะกล้านี่ถือยังไม่กล้าถือแล้วเอาคนไหมเนาะให้เขาเล่นจริงๆเอาแบบเมื่อกี้เลยนะครับเพลงพี่ไปเพลงพี่ไปคุณจะทำอะไรอ่ะฉันจะฆ่าตัวตายนี่ไม่คุณไม่รักฉันฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วคุณไม่ต้องมาห้ามฉันหรอกนะแยกมาปล่อยครับปล่อยมาในเมื่อคุณคิดจะฆ่าตัวตายผมขอตายแทนคุณแล้วกันสุดยอดโอ้ยสุดยอดปั๊มเปิดมาดึงกระดกเลยว้าเบรกเบรกสำลักเดี๋ยวเอ้าเบรกอุ้ยอ้วกแล้วเดี๋ยวเบรกไม่ไรตัวสั่นเลยเว้ยจริงจะอ้วกครับจะอ้วกครับเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกหนุ่มอ๊อฟชนะพลใครจะไปคิดว่าพระเอกหนุ่มมาดเข้มแนวตบจูบอย่างเขาจะมีสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตคือน้ำเต้าหู้เขาบอกว่าคนเมืองพลนี่มันแน่กันนะแน่นอนก็ต้องลองกันสักตั้งน้องอาม่วยขาโตสั่งกาแฟหน่อยใครม่วยก่อนน้องนี่แหละม่วยแกเป็นใครเนี่ยฮะอ้าวไอ้เด็กวันศุกร์อะไรวันศุกร์อะไรอ้าววันนี้ว่าอะไรวันอาทิตย์เออวันศุกร์ไงไอ้เด็กเมื่อวันซึนได้อีกหนึ่งดอกพูดไม่รู้เรื่องแล้วถอยไปตะเภามาฉันจัดการมันเองมาเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องร้องกันตั้งได้เลยเว้ยเฮ้ยแกเอาแล้วมันบีบอะไรอะไรอะไร
โอ้โหทั้งเรื่องพูดอยู่แค่นี้หยุดหยุดหยุดท่านเคยดูน้องคนนี้น้องคนนี้ท่านเคยดูไอ้อะไรเฮ้ยโอ้นนมาช่วยพี่เอ้านนอะไรมานี่มานี่เลยมานี่โอ้โอ้ยลูกผู้ชายใจต้องสู้บุญหรือปูผ่านไปให้ได้เจอเรื่องเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะแต่มันอินไปเปล่ามันดูนั่งหนุนตักอะไรกันแบบมีความสุขตาเยิ้มก็ไม่รู้ตัวอยู่พี่ป๋อเขาก็ลงมานอนตรงตักเองจริงป่ะในจริงๆซ้อมไม่มีเหรอซ้อมก็มีบอกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าลองนอนจริงๆอ๋อค่ะเอว่าอะไรมั้ยเอเหรอเมื่อกี้ก็โทรคุยกันแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีเมื่อกี้นี้พี่เอว่าหรือเปล่าคะพี่ป๋อไม่หรอกก็เป็นการแสดงโอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรที่ในที่สุดเราก็มาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วนันดาซีโอ้โหบรรยากาศดีเหลือเกินลูกมาเที่ยวตั้งนานแล้วนะเนี่ยบรรยากาศมันจังอากาศเย็นมากเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าฮะรีบไปตามหาแขกรับเชิญเลยดีกว่าจะเสียเวลานะขอตรงไปตรงนั้นอะไรเขาบอกว่ายังไงให้พายไปตรงไหนนี่เขาบอกเดี๋ยวไปถึงสะพานแล้วก็ข้ามสะพานไป15ทีเองสะพานนี้ใช่ไหมใช่ไปไปพายต่อสิไปเออเออเร็วแต่ถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วใจเย็นอยู่บนเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับข้างหลังภาพข้างหลังภาพเรามีคุณพ่อครับแล้วบอกมาญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นแต่งตัวก็ทำเสนียนเหมือนไม่ล่ะเหมือนสิสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับหมู่บ้านโคกเจ็ดสีนะครับเด้อสบายดีบ่ครับสบายดีบ่โอ้หน้าตาบ่แม่นคนอีสานจักคนเลยเนาะครับนี่แต่คนกรุงเทพนะครับวันนี้ครับก็มี2ศิลปินมาให้ความสำราญแก่ทุกผู้ทุกคนเด้อครับพร้อมบ่ครับพร้อมแล้วก็เฟียงเกิบขึ้นมาเลยเด้อครับฟังบ่เข้าใจแม่นบ่ครับครับบนนอกซุ่มเดอะแมนคันทรีขึ้นมาทำไมเขาร้องมาลีมาลีปากกับแม่สามารถหัวหน้าวงอันนี้หัวหน้าวงเขาเป็นไปอยู่วงเขาแล้วหัวหน้าวงหรือว่าแม่ค้าขายส้มตำบอกว่าขายลูกชิ้นบอกใครยุ่งอะไรกับเขาเขาจะร้องเพลงมาลีทำไมใครชื่อมาลีไม่มีเธอคือใครแอมแมรี่แมรี่ดูเล่นไม่อายเลยนะอีกทีเนี่ยชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรอ่ะเธอชื่อมารีไม่ใช่ฉันไม่ชื่อมารีชื่ออะไรอ่ะแมรี่ท่านี้หรือคือฮองเต้ผู้ยิ่งใหญ องค์อาจดังอาชาผม
านขอถามอะไรหน่อยได้ไหมไปได้อีกตัวนี้มาจากไหนเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีเลือกคู่เชิญองค์ชายเลยองค์ชายอ้าวองค์ชายไอ้ที่องค์ชายมายืดโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะทำไมองค์ชายดีอะไรเป็นอะไรไม่พื้นมันตายแล้วจ้ะเป็นแห้งเจียหรือไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นยังไงเพคะฮองเต้ไอเรื่องอย่างงี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ากางคุงถุงชงแน่นอนเปิดมาถึงได้ฮองเฮาหน้าตาอย่างนี้ว่าแต่นางกำนันได้เป็นนางอบต.หรือยังได้เรือนคันเรียบร้อยแล้วไหมคะมีคนสงสัยว่าวันนั้นที่เราเล่นละครวันนั้นที่เล่นงิ้วไปเนี่ยเสียงนุ่นเนี่ยเสียงจริงเปล่าเสียงจริงเปล่าเสียงจริงค่ะเสียงจริงน้องนุ่นเป็นงี้นะครับเสียงที่เราได้ยินปกติเนี่ยเป็นเสียงดัดเป็นบทบาทนะคะที่ได้รับคุณในวันนี้แต่จะบอกว่าละครทั้งหมดที่นำมาเสนอคุณผู้ชมเนี่ยรับรองว่ามีรอยยิ้มใช่ไหมแล้วก็มีเสียงหัวเราะแน่นอนเลยมีความสุขสนุกสนานหมดยังหรือหมดแค่นี้ไม่หมดค่ะช่วงหน้ายังมีอีกเพราะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอีกเยอะแยะไปหมดเลยยังมีไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดโอ้โหหลายที่เพียบเลยบ้านเบิร์นน่านอยู่น่าแล้วลิงติดอะไรอยู่เดี๋ยวผมจะมาประดิษฐ์ครับครับสิ่งประดิษฐ์ของผมรับรองเหนือกว่าพี่ของพี่แค่อะไรนะประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานของผมลดโลกร้อนเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมสักครู่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเอารูปที่เราถ่ายกันเล่นๆตอนมาหัดรายการเมื่อปีที่แล้วนะครับมาดูกันว่ารูปไหนเราชอบคือเนี่ยผมชอบรูปลิงรูปนี้มากอะไรน้องลิงรูปนี้น่ารักมากอุ๊ยพี่ลิงหน้าตาเหมือนรูปพี่แบบหล่อกว่าตัวจริงอีกอ่ะนี่อันนี้ค่อยสมกับการเป็นลิงที่แท้จริงมากอันนี้ไม่ได้เอฟเฟคอะไรเลยนะฮะหน้าเป็นงี้เองเลยนะครับอันนี้อารมณ์ดีมากชอบอันนี้แบบว่าเป็นไอเดียทําท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้ได้เป็นสคสหรือเป็นอะไรถ่ายเองส่งให้คนที่เรารักเราชอบทําไมอ่ะอย่าเสียงดังทําไมอ่ะเดี๋ยวนุ่นตื่นหลับอยู่หลับอยู่เหมือนแบบว่าพวกโมนาลิซาอะไรเงี้ยนะหลับอยู่ถ่ายตอนหลับเลยมีของพี่ดูหลายภาพเลยนะคะอันนี้ถ่ายเองและนี้ให้คนถ่ายโอ้โหนี่อันนี้ดีคล้ายๆปลวกปลวกกินไม้อย่างเงี้ยเหรอปลวกกินไม้เป็นรูปที่รู้สึกว่าพี่ถูตาโตมากขอบใจมากน้องเลยนะแล้วมีรูปแบบว่าถ่ายรูปนี่ภาพรวมครับเราว่าจะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยผมชอบภาพนี้ส่งเป็นสคสให้พวกเราภาพนี้น่ารักอ่ะดูมีความสุขแล้วก็นุ่นดูสวยมากเลยไปหลายไอเดียละไอเดียนี้ไอเดียผมต่อไปของลิงตั้งใจสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะทำเนี่ยนะครับก็คือประหยัดด้วยคือเอาของในบ้านที่เหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยลดโลกร้อนลดโลกร้อนนี่เดี๋ยวเราเอานำกระดุมที่คลิปติดกระดงกระดาษอะไรเงี้ยนะครับเอามาที่มีอยู่ของที่เคยห้อยต้นคริสต์มาสปีที่แล้วปีก่อนๆแล้วมันชำรุดแล้วที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเนี้ยฝานะไอ้นี่ที่ดึงฝากระป๋องอะไรเงี้ยที่มีผ้าอะไรก็เอามาใช้ได้หมดเลยครับครับเนี่ยห้อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็หลอดไฟสักหลอดนึงนะครับหาเก่าๆอันนี้ผมเอามาจากโคมไฟที่ไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็มีเหยือกน้ำที่เราเติมน้ำใสกันเนี่ยนะครับแล้วก็ในตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้ที่รู้สึกว่าเบื่อหรือท่านอยากเปลี่ยนแล้วหรือมีหลายใบก็เลือกสักใบหนึ่งก็เอามาก็อย่างนี้เกาฝาของมันนะครับนี่ก็เจาะรูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการติดติดไว้ตรงฝามันติดไว้ตรงฝามันเพื่อที่เราจะทำเอาไว้ใส่เป็นโคมไฟอ๋อนี่ทำโคมไฟอันใหม่เดี๋ยวรอดูนะเรามีระหว่างน้องลิงกำลังทำโคมไฟประดิษฐ์อันใหม่นี้นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรมาหาเราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบอกว่าเวลาเราไปเยี่ยมบ้านดาราหลายๆคนเนี่ยนะครับบ้านสวยจังเลยฟังเพื่อนเล่าเพราะดูไม่ทันไม่ได้ดูติดธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาฉายใหม่ได้ไหมเอามาเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังอยากจะแต่งบ้านเพิ่งมีครอบครัวหรืออะไรอย่างงี้นะได้เป็นไอเดียด้วยได้เป็นไอเดียอย่างนุ่นจำได้ไหมชอบบ้านไหนเป็นพิเศษอ่ะหนูชอบหลายบ้านแต่ว่าที่ชอบมากๆนี่คือคุณโจอี้บอยโอ้โหสวยนะรู้สึกเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไปโมร็อกโกหลายๆคนแบบว่าโอ้โหดูแล้วมันไอเดียไม่ได้ใช้ด้วยบรรยากาศของบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะมี
แม่น้ำด้วยเอางี้ใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านไปชมบ้านดาราต่างๆและเดี๋ยวกลับมาดูลิงกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูมาแล้วครับ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 เดี๋ยวรู้สาวหวานสาวหวานอะไรหรอสวัสดีครับพี่เอาสาว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 เสื้อผ้าเสื้อผ้ารู้ยังมีแนวอะไรโอ้ฮาเร็มฮาเร็มฮาเร็มจะเข้ามาไหมครับเข้าสิครับมาเดี๋ยวนะเข้าแล้วปิดทำไมเดี๋ยวครับพี่ช่วยผมหน่อยโอ้โหแหมเว้ยบานใหญ่เว้ยเปิดแล้วมันมีเปิดเล็กเปิดใหญ่อีกเหรอเนี่ยครับผมเปิดกว้างๆเลยเปิดกว้างๆเลยอ๋อแสดงว่าในบ้านใหญ่มีบ้านเล็กอยู่อ๋อนั่นไงนี่ครับนี่คือช่องระบายลมกลางบ้านก็จะเป็นโอ้โหเฮ้ยนี่มันเห็นแม่น้ำเลยอ่ะใช่แม่น้ำอะไรแควแม่น้ำแควครับกระจกได้ไหมเปิดกระจกเปิดนี่เปิดยาวเลยครับผมมองตรงไปเนี่ยเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำแต่พี่ก็สร้างลำบากนะเวลาเราจะเดินไปเที่ยวไปอะไรไม่ไม่เราต้องลุยน้ำไปลำบากไปไปทางโน้นอันนี้นี่สระว่ายน้ำกลางบ้านเหรอเป็นหลุมแช่ซะมากกว่าเป็นหลุมแช่น้ำตรงนี้เอาพี่ลิงเชิญใช้ชีวิตแบบนี้พี่ลิงเชิญเนี่ยจะมีเตียงลมกันอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็นอนลงไปก็ตรงนี้ก็จะไว้นอนเล่นพี่สบายๆแดดลมนอนอ่านหนังสือเพลินมากเป็นห้องอาหารครับห้องอาหารอันนี้อะไรนี่ห้องน้ำเหรอฮะไม่น่าไม่ใช่ฮะนี่ห้องนอนดิห้องนอนชั้นล่างโอ้มีห้องนอนเป็นอย่างนี้ด้วยไปดูกันหน่อยลองไปห้องนอนชั้นล่างครับเป็นห้องนอนที่เป็นไฮไลท์บ้านเลยเนี่ยปกติโจ้นอนห้องนี้ไหมผมปกติผมแย่งนอนห้องนี้ตลอดครับใครมาก่อนได้ก็มันวิวสวยอ่ะครับผมสิ่งวัฒน์เดดดิ้งรับประกันว่ามันอย่าพักอ๋อนี่คุณพ่อคุณแม่มานอนที่นี่ใช่ก็คือผมนึกว่าเป็นพี่นอนเองเพราะมีลูกโจ้ยี่บอยให้เตือนสติไว้เสมอว่าทำอะไรคิดถึงกูมั้งไม่ว่าใครจะมานอนจะได้คิดว่าโอ้แต่นี่ดูผู้ใหญ่นะครับดูผู้ใหญ่ในห้องแข็งผู้ใหญ่หน่อยนอนอ่านหนังสือนอนเล่นเราด้วยแหละอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้แบบว่าน้องๆเด็กเสียงเรียนนะเข้ามาดูสิมึงเข้าไปใกล้ๆเร็วๆๆๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณอัครณีและคุณวาสันต์ตอนนี้ครับอ๋อเปิดคอนเสิร์ตนี่ทำไมซิงอ่ะทำไมอัครณีวาสันต์ซิงเอาอ่ะครับแหมครับโยมเอาร้องเพลงให้น้องๆอ่านด้วยนี่มันมองสุดลูกหูลูกตาเลยนะพี่ประเทศไทยอยู่ใช่ไหมพี่ครับใช่นี่คือยอดของภูเรือภูเรือจังหวัดเลยชื่อนี้เนื่องมาจากภูเขาที่มีอะไรนะพี่รูปลักษณ์รูปลักษณ์เป็นเรือเป็นหัวเรือใช่เป็นหัวเรือครับโอ้โหเย็นเลยโอ้โหนี่คือเย็นโอ้โหนี่คือก็ยังชั่วจากข้างนอกมันร้อนเหลือเกินนี่ก็คือชั้นล่างใช่ค่ะสนครับเป็นห้องรับแขกนี่ก็มีแม่นุชบ้างน้องสาวบ้างอะไรเงี้ยหรือเพื่อนเพื่อนฝูงถ่ายละครกันมาก็ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวกันก็จะพอดีเต็มโต๊ะใช่ห้องนี้ค่ะจ้าเอ๋น้องปุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เก่งมากโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยให้น้องปุณแนะนำดีกว่าผมชื่อเอาตัวเราเองก่อนผมชื่อปุณคุณกันครับอายุเรียงถามอายุเท่าไหร่ครับ7 ขวบไหนปุณแม่เขาทำร้านอาหารก็ไม่ยอมบอกลุงใช่ไหมยังไงลูกแม่บอกว่าไงร้านขายอะไรร้านขายพวกแลนสเต็กอะไรพวกนี้พวกคุณชอบกินอยู่ที่สระบุรีหรืออยู่กรุงเทพลูกอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยแต่มันเป็นโปรเจกต์กับพวกรุ่นเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่ไม่ทำเองล่ะแม่ทำเป็นโปรเจกต์กับเพื่อนหลายคนแล้วนะร้านขายกระเป๋าไอ้พวกแบบนี้ร้านกระเป๋าด้วยแต่พังมาแล้วเจ๊งเจ๊งไปแล้วOh, oh, bang, bang, bang. Break it down, take it down, no mistake it down.
ยโอเคดาบบอยสิกัมเมฟีลินไนติโอ้ร้อนนะโอ้โหบ้านสวยมากเจออีกแล้วนะครับบ้านแบบโมเดิร์นดูสวัสดีครับยุคสวัสดีครับคุณลินแล้วก็ข้างล่างเราก็จะให้มันเปิดกันถึงกันทุกห้องเป็นคนอยู่บ้านไหมอยู่บ้านตลอดเวลาครับหรือถ้าไม่ไปคอนเสิร์ตไม่ไปติดงานอะไรก็จะอยู่ที่บ้านอยู่บ้านตลอดใช่ครับใช้เวลาแต่ดึงงานทุกอย่างเข้ามาอยู่ที่บ้านหมดสัมภาษณ์อะไรกันต่างๆใครจะมาสัมภาษณ์บุรินให้มาเจอที่บ้านที่บ้านจะได้มีเวลาอยู่ที่บ้านเยอะๆพอไปข้างนอกก็จะเห็นว่าเป็นบ้านรูปตัวแอลครับโอบล้อมสระว่ายน้ำครับครับว่ายยากไหมเนี่ยมันต้องว่ายเลี้ยวคือตรงนี้ที่ทำไว้เพราะว่ามันเป็นสระเด็กฮะอ๋อที่เตรียมไว้ให้ลูกเล่นฮะเผื่อว่าเด็กเล่นตรงนี้ใช่ฮะลูกตื่นแล้วเหรอใช่ป่ะใช่ครับตีน้อยตื่นแล้วครับน้อยมาชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับวันนี้เขาสวัสดีแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวโต๊ะกระจกอ๋อจากห้องนึงเนี่ยเขาเอาห้องน้ำมาปึ้งครับไว้ตรงนี้ครับก็จะเกิดซอกตรงนี้ไว้แต่งตัวครับแล้วก็เกิดตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับอันนี้ทำนานยังครับคุณลูลูประมาณ2ปีแล้วค่ะสองปีใช่เลยค่ะอ๋อสองใครอยู่ข้างบนใครอยู่ล่างอ๋อชั้นข้างบนนี่จะเป็นคนช้าอยู่ค่ะอ๋อแล้วตัวเราครับพ่อแม่อยู่ข้างล่างค่ะหนูบอกแล้วว่าเป็นคนใช่ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปในบ้านดีกว่าอ๋อคุณพ่อมองไม่ค่อยเห็นแล้วคุณพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้เย็นสดชื่นนะเดี๋ยวฮะออฟฟิศคุณตรงไหนครับเนี่ยผมเห็นแต่บึงบัวบึงน้ำนาเดี๋ยวออฟฟิศมันต้องมีพนักงานอ้าวนั่นค่ะพี่ลีนั่นบัญชีน่ะใส่สีน้ำตาลน่ะบัญชีไอ้สีดำๆตรงกลางนั่นฝ่ายบุคคลแล้วกระโปรงสีบานเย็นอันนั้นคนใช้อันนั้นใครอันนั้นใครฮะอันนั้นใครผู้จัดการแม่ผู้จัดการน่ะคุณแม่สวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวคุณพี่ทำไม่ยังอ่ะทากันแดดก่อนโอ้โหนี่มาดำนานะไม่ใช่มาแต่งตัวสวยโอ้โหชิบเสร็จแล้วจ้ะพี่หนูว่าถอดแว่นเถอะทำไมมันแดดไม่ร้อนหรอกมันมองเห็นอยู่เออแดดไม่ร้อนหรอกถอดไม่ได้ตามันต้องอ่านถอดแล้วตาเป็นไงไหนเป็นอะไรอ่ะถ้างั้นใส่เถอะถ้างั้นแม่พร้อมแล้วดาราที่เราได้ไปเยี่ยมกันนะครับหลายครั้งที่รายการของเราได้ไปต่างประเทศพี่หลายประเทศมีอยู่ครั้งนึงนะคะที่เราไปต่างประเทศกันนะคะหนูรู้สึกดีใจมากเพราะว่าจะไม่มีใครมาคอยรบกวนอารมณ์ดีเลยวันนั้นแบบทำไมคะอย่าพูดดังเดี๋ยวไอ้คนไม่ได้ไปมันได้ยินเฮ้ยๆอะไรๆมันไม่มามันไม่รู้หรอกเออมีพิธีกรไปกัน2คนใช่ๆๆแล้วคนนึงฟ้าบ้านใช่ช่วยดูต้นทางนิดนึงนะเดี๋ยวแล้วเราไปลอนดอนไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสานโอ้โหคนเยอะมากพี่มากพี่จะมาเล่ากันทำไมเนี่ยยินดีกันเหลือเกินตอนนี้เราจะอยู่ในจุดที่ทัวริสทั่วทั้งโลกเวลามาลอนดอนก็ต้องมาตรงนี้ใช่แล้วก็พี่มากี่ครั้งแล้วแบบนี้ประมาณ3คนละ3เลยฮะแต่เป็นครั้งแรกของประสานนะครับอ๋อหรอพี่โต้ยไม่เคยมาอย่างนะฮะก็เป็นที่ยอดนิยมที่สุดนะครับเพราะว่ามองเห็นสัญลักษณ์ของลอนดอนก็คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อยู่ข้างหลังนะครับ
ก็ตั้งเวลากันเลยเขาว่ากันว่าที่ตรงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในที่ที่แบบว่าคนเขาก็เอาของมาขายเอาดนตรีมาเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอุ้ยรถแต่ว่าถ้ากล้องแพนกลับไปตรงนู้นเนี่ยนะฮะมีตานกอินทรีอยู่มันเป็นเหมือนกับว่าเวลาคนไทยพูดคำว่าผับไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับก็มาจากประเทศนี้แหละครับอังกฤษเขามีนี่เป็นที่แรกเลยใช่ไหมครับมันย่อมาจากPublic House ก็เป็นที่สาธารณะเหมือนกับว่าผู้คนเดินทางมาจากต่างเมืองนั่งรถม้าขี่ม้ามาเขาก็ต้องไปกินอาหารน้ำดื่ม อาจจะมีที่พักด้วยอ้าวก็ถ้าเกิดรวมหมดเลยทั้งที่พักก็เหมือนโรงแรมใช่ใช่อาจจะมีเหมือนโรงแรมโรงเตี้ยมอะไรอย่างเงี้ยครับแปลงมาเลยครับคือปกติบ้านเราก็จะเปิดแบบว่าคือจะเปิดทีหลังแล้วก็เพลงไปใส่ทีหลังในการถ่ายช็อตใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยแอคชั่นไปด้วยทุกอย่างสดหมดเลยนะครับก็เลยเป็นเสน่ห์ของหนังอินเดียนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังความอลังการของการทุ่มทุนสร้างนะครับรู้สึกว่าหลายสิบล้านก็เป็นอีกฉากเงินของมหาภารตะนะครับที่นี่ก็จะมีบริการนั่งเรือชมอ่าวซิดนีย์ฮาร์เบอร์กันนะครับก็คือนี่นะครับวิวก็จะสวยมากจะเห็นบ้านต่างๆที่อยู่ริมภูเขาริมน้ำแล้วก็รวมไปถึงแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือ Harbour Bridge แล้วก็ Sydney Opera House ด้วยก็จะได้ชมทุกอย่างพร้อมๆกันหมดจากตรงนี้และยิ่งอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานเลยนะฮะสัตว์ประจำท้องถิ่นอีกชนิดนึงครับก็คือแคนการูแน่นอนใครที่มาประเทศออสเตรเลียต้องหาดูให้ได้ครับยิ่งใกล้ชิดหรือว่าป้อนอาหารมันได้นี่ก็คือแน่นอนมีความสุขนะครับก็คงจะต้องดูกันใกล้ๆที่สุดจริงๆแล้วเห็นอยู่ในนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมจะพาไปดูให้มันใกล้ชิดกว่านี้นิดนึงดีนะตัวเล็กๆนี้นะครับก็จะเรียกว่าโจวี่กันนะครับแต่ว่าเมื่อมันโตแล้วนะครับบางชนิดของมันก็จะสูงกว่าคนเองนะครับบางทีพอมันยืนขึ้นมาสูงถึง2เมตรก็ยังมีนะครับอ้าวนั่นไงเจอแล้วสบายดี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 คนกำลังมาคุณแม่ผมนะครับเย็นถนอมด้วยใจเฮาปลดความเศร้ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าภูมิใจบอที่เห็นหลานเฮาแสดงเป็นพระเอกนะก็ภูมิใจแล้วเห็นหลานแสดงเป็นพระเอกเนาะบ่เคยมีในบ้านเฮานะThank you.
อนการที่เราได้รับศาสนาจากฝรั่งเศสแล้วนี่ก็เป็นหินกับปูนที่ฝรั่งเศสจะเอามาเฮ็ดสนามบินแต่ประเทศลาวได้หับไซสนะก่อนจึงเอามาเฮ็ดเป็นประตูไซแล้วนี่คือวัสดุที่เขาเอาไปทำเป็นอะไรนะทำเป็นรันเวย์แม่แล้วอ้าวเหรอฮึบมาฮ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับพี่ดูโชคดีจริงๆเลยซัมเมอร์นี้ได้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับที่นี่หมอชิดด้วยเห็นไหมครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงซัมเมอร์เขาเป็นยังไงโอ้โหคนเยอะแยะมากมายไปหมดยังกับหนอนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเที่ยวญี่ปุ่นแบบไทยเนี่ยจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าโตเกียวโดมนะครับข้างหลังนี่ก็คิดว่าจะเป็นแฟนคลับของ X Japan นะครับมาซื้อของที่ระลึกกันเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าว่าแฟนคลับของ X Japan เนี่ยเขาเป็นแนวแบบไหนเห็นแล้วจะว้าวพร้อมเตรียมมาเยอะมากครับไม่ต้องซื้อครับเตรียมมาจากที่บ้านเองเลยแบกมาเองเลยอันนี้อยู่ที่ถนนทาเคชิตะสตรีทนะครับในย่านฮารุจูกุคนยังกันนอนศิลปินไทยมีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศแล้วก็คนไทยจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็รักกันรักคนไทยเหมือนเดิมถูกนะครับเอาล่ะถ้าหากปีนี้เรามีโอกาสไปต่างประเทศซึ่งมีแน่ๆนะครับเราก็จะนำความสนุกสนานมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับลิงเป็นไงครับจะหมดช่วงแล้วเสร็จหรือยังฮะโอ้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้น่ารักนะแล้วเราก็ตั้งวางตรงนี้วางนี่รีไฟรีไฟรีไฟแล้วถ้าระเบิดลองดูไหมลองไฟช็อตนะไม่ได้ไม่เชื่อลิงนะแต่ว่าอ่ะเอาลิงสิเสียบสิไม่ติดอ่ะยังไม่ได้เสียบเลยยังไม่ได้เปิดสวิตช์นาฬิกามาวางข้างนาฬิกาเอานาฬิกาไปวางข้างๆอันแรกรับแสงอันแรกกล้องเข้ามาดูโอ้โหโอเคสวยงามมากเอาล่ะนาฬิกาจากพี่ดูมาแล้วโคมไฟจากพี่ลิงมาแล้วครับนู่นน่ะของหนูนู่นน่ะช่วงหน้าไงคะช่วงหน้าทำไมหนูเตรียมไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆเตรียมอะไรจ๊ะเตรียมอะไรเตรียมอะไรอะไรอะไรอยากรู้อยากรู้ฮะโอ้ยดีมากเลยเอาไว้ช่วงหน้าค่ะหนูจะบอกว่าหนูทำอะไรนึกว่าจะทำชูครีมไม่ใช่ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพแน่นอนค่ะอาหารแน่ๆครับผมช่วงหน้านะคะถ้าอยากจะรู้ว่านุ่นจะทำอะไรให้พี่ดูพี่ลิงก็ติดตามชมกันนะคะสักครู่ครับ
ดท้ายของรายการน้องนุ่นรับปากไว้ว่าเอาล่ะคอยดูทีเด็ดของหนูหนูจะทำเรื่องดีๆให้พี่สองคนและยังให้ท่านผู้ชมจำไปทำให้กับทุกคนในครอบครัวได้ด้วยถูกต้องค่ะแต่หนูเนี่ยหัดใหม่ใช่ไหมคะหนูก็เลยขอทำเป็นน้ำผลไม้ที่หนูเตรียมมาให้นี่นะคะเป็นความเหมาะสมเฉพาะบุคคลด้วยอ๋อนี่เตรียมแบบว่าเป็นคนๆไปใช่เมนูแต่ยังผมเป็นอะไรเป็นอะไรของพี่ลิงนะคะเป็นเมนูเป็นน้ำกระหล่ำปลีค่ะโอ้สูตรก็ง่ายๆเลยนะคะมีกระหล่ำปลีนี่เราก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสับปะรดมีเกลือทำไปด้วยเลยบอกไปด้วยเลยได้ได้ได้ขั้นที่หนึ่งท่านผู้ชมซอยกระหล่ำปลีไว้เอาเครื่องคั้นมาขออนุญาตใช้มือนะคะหั่นเป็นฝอยๆใส่ประมาณนึงประมาณนึงใส่เยอะไปเปล่าครับถ้วยนึงเนี่ยน้ำอ่ะแล้วเราก็ต้องกดปุ่มนะคะครับไม้ลงไหมนี่ไปนิดนึงค่ะไปนิดนึงใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเชื่อมนิดนึงค่ะน้ำเชื่อมนะครับไม่ตวงเลยเหรอคะประมาณ3ช้อนโต๊ะแต่ว่าช้อนโต๊ะแต่นี่กะเอาเองนะคะและที่สำคัญค่ะใส่สับปะรดเพื่อให้รสชาติเนี่ยผมรู้ว่าทำไมต้องใส่สับปะรดทำไมคะจะได้เป็นสับปะรดไงคนนี้ใช้มือนะคะพี่ได้ครับแต่หนูล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่นจะใช้ปากเหรอครับมันน่าเกลียดนะครับใส่ปากพร้อมนะครับพร้อมค่ะเฮ้ยเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังยังค่ะใส่ใบสะระแหน่นะครับจะทำให้กลิ่นมันสดชื่นนะครับค่ะโรยไว้ข้างหน้านะครับนุ่นโรยดูครับท่านผู้ชมครับน่าดื่มมากเลยนะครับหอมนะครับนี่ลองนี้อ้าวเชิญค่ะพี่ลิงเขาบอกว่าน้ำกระหล่ำปลีนะคะมีวิตามินสูงมากทั้งวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสารกลูตามีนนะคะช่วยเคลือบกระเพาะขับถ่ายได้ดีมีสารต้านมะเร็งด้วยข้อสำคัญค่ะคุณผู้ชมคะช่วยระงับประสาทนี่จริงๆนี่ไงคลายเครียดคลายเครียดระงับประสาททำให้คลายเครียดนอนหลับสนิทอยากให้พี่แบบว่าคลายเครียดนิดนึงต้องวางไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวกินสำหรับพี่ดูนะคะครับใช่อะไรครับเมนูนี่นะคะเนื่องจากเป็นพี่เราจัดให้เต็มเต็มเต็มพี่ค่ะเต็มพี่เนี่ยคือพี่ลิงจะพูดไงไม่รู้พี่นี่เชื่อมั่นในน้องโดยตลอดหนูไม่แน่ใจว่าพี่จะเคยรับประทานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเออมาคือน้ำผักกาดหอมค่ะทำไมไม่คิดง่ายๆพวกแตงโมปั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะนุ่นเขาทำกันแล้วน้ำมะพร้าวอะไรผักกาดนี่ใช่ไหมผักกาดหอมส่วนผสมนะคะมีผักกาดหอมสีเขียวเห็นไหมคะก็เราใส่ลงไปแต่ว่าเราก็ใส่น้ำเราใส่ลงไปเลยนะอ่ะพร้อมโอ้โหกลิ่นมาแล้วคุณดูคะอะไรครับขอแครอทได้ไหมคะแครอทนะครับที่เป็นแครอทที่เราหั่นไว้นะครับอู้ใส่แครอทเนี่ยอร่อยใช่ใช่อร่อยมากเดี๋ยวกินให้เต็มที่เลยนะอร่อยครับพร้อมไหมครับค่ะโอ้ขออีกได้ไหมคะขออีกได้ไหมคะแครอทเนี่ยสนุกมากอร่อยด้วยนะเชิญค่ะหลังจากนั้นขอใบคะน้าค่ะใบคะฮะนุ่นเอาแน่ๆนะนุ่นจะทำรัดหน้าเหรอครับหนูไม่ได้คิดเองหนูมีสูตรมาบอกพวกพี่โอ้ท่านผู้ชมจดไว้นะครับผักกาดหอมกระหล่ำปีแครอทคะน้าคะน้าค่ะมันก็ใส่เดี๋ยวปลาเค็มมาด้วยปลาเค็มมาทำไมผัดคะน้าเลยแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะพี่เทใส่แก้วให้นิดนึงนะคะโอ้โหสีโอ้โหคือแก้วก็พอแล้วคล้ายยาพี่ดูคะพี่ดูอยากได้สนานนิดนึงนะคะได้ตกแต่งนิดนึงนะคะพี่ดูคะเชิญค่ะมันเหมือนย้อนระลึกวัยเด็กของเรานะครับว่าเออตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เคยมีความสุขมาก่อนค่ะคุณค่าอาหารและสรรพคุณครับผักกาดหอมนะคะมีวิตามิน A ที่สูงถึง 3,392 หน่วยสากลผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็ยังมีวิตามิน C วิตามิน E เกลือแร่ต่างๆที่ช่วยทำให้เส้นผมมีสุขภาพที่ดีเป็นเงางามมีน้ำหนักแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายช่วยบำรุงหนังศีรษะและช่วยในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงอีกมันผ่านไป2แก้วแล้วต่อไปของนุ่นแก้วนุ่นทำอะไรมาให้แจ่มๆเลยแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกันของนุ่นได้เลยค่ะของนุ่นคือมันคืออะไร
้มคั้นไม่ต้องมีน้ำอย่างอื่นปนเลยไม่มีน้ำส้มคั้นไม่ต้องใส่สูตรอะไรพิสดารไม่ต้องปั่นอะไรเลยไม่ต้องค่ะคือไม่ผสมอื่นๆเลยค่ะไม่ผสมน้ำเชื่อม 100% เลยค่ะเหมาะกับคนอายุน้อยๆอย่างหนูมีวิตามินสูงด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายสดใสด้วยรู้สึกเหมือนพี่ไหมพี่รู้สึกว่าไงอ่ะผมรู้สึกว่าพี่ไม่น่าเชื่อว่าอร่อยมากเออเออจ้าเกิดมาเราก็ไม่เคยกินน้ำส้มคั้นเลยเนาะลิงรู้สึกไงอ่ะลิงเหมือนโดนตบหน้าแรงๆไปนั่งตรงนั้นดีกว่าค่ะอาเชิญไม่อยากดื่มน้ำหนูภูมิใจมากเลยค่ะที่พวกพี่ได้ดื่มน้ำผลไม้สันนิษฐานว่าเราจะมีแขกใช่ไหมครับผมพี่เรายังไม่ได้ถอดพี่ตอนนี้เราจะมีแขกมาไหมถ้าในครอบครัวของท่านผู้ชมนะครับลองทำน้ำผักผลไม้แบบที่เราสามคนทำดื่มนะครับนอกจากสุขภาพจะดีแล้วมันเป็นการวัดความรักของครอบครัวด้วยว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่กินนะครับของนี้นะครับเฮ้ยผมกินได้จริงหนึ่งสองสามเคยได้ยินฝรั่งเขาพูดไหมว่า bottom up คือยกแก้วขึ้นเอาก้นแก้วขึ้นฟ้าอย่างนี้ยังไม่พอเดี๋ยวยังไม่พอไอ้ที่เขามีให้ให้มันหมดกันไปท่านผู้ชมครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพจิตใจที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ได้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตอะไรที่ผ่านมาในปีที่แล้วมันไม่ดีนักก็หวังว่าจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าต่อไปแต่เราต้องเตรียมดีที่เราก่อนใช่เวลาเจอสิ่งอื่นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องดีจะได้เตรียมตัวพร้อมรับกับสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นมาด้วยนะคะใช่ครับคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีค่ะตื่นมาจะได้สดใสพร้อมรับกับวันทำงานวันใหม่ของปี2552ส่วนบ้านของเราหลังนี้นะครับที่นี่หมอชิดก็จะเป็นบ้านที่มีเรา3คนเป็นครอบครัวเดียวกันและพร้อมจะเป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมเสมอนำสิ่งที่ดีๆนำเรื่องราวที่ดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับเหมือนที่เราทำมาตลอดหลายๆปีปีนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่และจะทำต่อไปในปีนี้นะครับครับคืนนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ทำงานอย่างเต็มที่สวัสดีครับสวัสดีครับ